พุทธเจ้าพระอริยมหาสาวกอ่ะด้วยความเคารพแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเราอยากได้ลาภสักการะคนมองกันแบบนั้นสวัสดีนะครับนะแชร์มากขึ้นนะขอบคุณนะครับนะเข้ามากันคนเดี๋ยวนี้ผมก็แปลกใจนะเป็นอคตินะพอได้ยินว่าคาถาเงินล้านก็บอกว่าคิดอยากได้ลาภสักการะจริงๆอันนั้นเป็นแค่เพียงผลพลอยได้แต่ผลจริงคือการเคารพในพระรัตนตรัยโดยอัตโนมัตินะต้องหัวสมัยใหม่ด้วยนะเล่านิทานชาดกก็มองเข้านิพพานก็ยังได้คาถาบทนี้แต่แปลกว่าคนมองเป็นว่าลาภสักการะอย่างเดียวขอบคุณนะครับสำหรับ1ดอกกุหลาบจัดมา4วันศุกร์นี้จะมีโชคไหม4ยังไม่มีโชคนะยังไม่มีโชคแต่ไพ่เดลิเวอร์แต่เจ้ามีโชคเรื่องว่ามีคนรักคนไข้ไปที่ไหนมีเมตตามหานิยมไพ่ใบนี้บอกนะ4นะเดี๋ยวค่อยมาถามดีกว่าวันรอวันศุกร์ค่อยมาถามดีกว่ารอใกล้ๆวันศุกร์ค่อยมาถามดีกว่าวันนี้